ับอีทเราโกลาแล้วนะคะวันนี้เราจะพามาคาเฟ่สวยมากๆเป็นคาเฟ่ที่นกแก้วมาขอชื่อว่านาห้องคาเฟ่ค่ะจะกดถูกหรือเปล่าเนี่ย ไม่รู้เหมือนกันภาษาอีสานอยู่ที่ร้อยเอ็ดนะคะ เป็นออกแนวแบบสวนป่าข้างในก็มีเป็นแบบสะพานเดินไปริมทุ่งมีแม่น้ำเขาบอกว่าไอ้คาเฟ่อันเนี้ยมันมีอะไรนะมันมีนกแก้วบรรยากาศก็โอเคนะครับแต่ข้างในจะมีแบบเป็นริมน้ำเดี๋ยวเดินไปดูตรงริมน้ำก่อนโอ้โหตายแล้วอันนี้มาแค่ยืนกับหมูแคะนะครับโอ้มาแต่เราเขาบอกเขามีไอ้นี่ใช่ไหมดูดิดูอาหารเราไปดูข้างล่างมันก็จะเป็นอุ้ยให้ดูนี่ไงมีว่าจะมีอะไรบ้างมีเมนูข้าวด้วยมีเมนูพวกนมด้วยนะครับแล้วก็เครื่องดื่มแบบขนมก็มาแล้วนะคะที่เราสั่งอันนี้เป็นบลูเบอร์รี่ชีสเค้กค่ะรู้สึกว่าทำน่ากินดีนะใช่มีเนี้ยอันนี้สั่งมะพร้าวปั่นนมสดมีเยลลี่สีแดงด้วยน่ากินอันนี้เป็นสองโซนนี่ของแม่ของแม่ชิมชีอันนี้เป็นกาแฟคาราเมลแมคคิโต้ค่ะรสชาติอร่อยเลยกลมกล่อมชิมแล้วเดี๋ยวชิมเค้กดีกว่าบลูเบอร์รี่เยิ้มๆเลยชิมคนอ้วนๆอย่างเราคนอ้วนๆอย่างเราต้องกินเอาเดี๋ยวกินเสร็จก่อนเดี๋ยวพาไปดูนกให้อาหารมาแคะหมูอันนี้หมูแคะเราจะมาซื้ออาหารมาแล้วก็อาหารปลานะคะชุดละ50จะให้อาหารมีม้าอยู่ที่แคลอทกินม้ากินหมูไหมอ่ะทานจังเลยทำไมโดนแย่งทำไมให้ก่อนใหญ่นี่ไงมันใหญ่มากโอ้ยกลัวหิวอ่ะมันไม่อิ่มคนสวยมากเลยจับได้ไหมจับได้ผมหน้าม้านี่เนี่ยเขาเรียกว่าหน้าม้าของจริงหน้าม้าตัวนู้นยืนมองแล้วเหงาแล้วมีกระทืบด้วย
ไม่ให้มันมาน้องมีปีกอยู่ข้างในนั่นไม่ใช่อันนั้นไก่หมดแล้วนี่คือตัวแคสีขาวที่ทำไมหน้ามันอย่างนั้นน่ะมันแก่หรือมันเด็กอ่ะดูขนหมดแล้วพอแบ๊ะด้วยพวกหมดแล้วงอนไม่งอบอกไปจับหูไปใช่เหรออ่านหรือไก่เนี่ยมันมีผมด้วยอ่ะดูนะใครตัดผมให้ร้านไหนเนี่ยเซ็ตผมเธอสวยเลยชลาชนนี่อีกตัวนึงสองตัวเดี๋ยวเราไปดูเราจะให้มันยังไงให้มันเลยเหรออาหารปลาไม่ใช่อาหารห่านเอาหรอปลาอยู่นี่แล้วอาหารมันกินได้ไหมมันกินได้น้ำจะท่วมใส่ชั้นเลยเนี่ยแต่ก่อนมันเดินเข้าไปได้นะครับทุกคนแต่ว่าตอนนี้น้ำมันท่วมกินหันมาปลามันคงอิ่มแล้วข้างหลังเป็นที่นั่งชมวิวนะเดี๋ยวเราจะไปดูนกแก้วมาคอดีกว่าไปให้อาหารนกไปเขาให้ดูเฉยเขาหรออ่ะไม่รู้เดี๋ยวไปดูก่อนถึงแล้วนะคะให้อาหารหนูให้ใครก็ได้เข้าไปดูเฉยๆห้ามให้อาหารนกแต่ข้างหน้าเขียน20บาทนะครับอันนี้นกแก้วพันอะไรอ่ะเนี่ยไม่ใช่เอาเหรอเล็บนุ่นเต็มเลยมาพอตัวดูนะครับเอ้ยของจริงเหมือนของปลอมมากเลยกระดุกกระดิ่งดูนั่นมันมีหลายสีเลยอ่ะเหลืองมาทองกรีนอะไรมันมีตัวใหญ่มากมันมีแต่นี่คือน่าจะพันธุ์พิเศษพิเศษสีม่วงมันมีคู่หนึ่งกำลังเหมือนจิบกันอันนี้คือรักสามเศร้าสี่เศร้าหันหลังแม่ยอมแพ้ไปตัวหนึ่งหันหลังแล้วเลือดซีนอยู่ดูอ่ะแม่บอกมาไปดูอันนี้ก็เป็นอะไรอ่ะเนี่ยอันนี้คืออะไรนกยูงนกยูงหรือไก่ยูงแต่มันยังไม่ลำแพนค่ะนี่ตัวเนี้ยนกยูงอ้วนๆของเขียงเนี่ยไหนลำแพนนั่นเลยกำลังกลางหางแล้วนี่ตัวนั้นใหญ่มากมันจะมีตัวแบบโอ้ใหญ่มากถ้าตัวที่เป็นหางสวยตัวผู้แต่ถ้าอ้วนๆอย่างเงี้ยตัวเมียจะเห็นข้างในเลี้ยงไก่ด้วยแล้วก็ตัวนี้ครับไปดูก็มีอันนี้ก็นกยูงเหมือนกันนะครับเป็นพันธุ์พิเศษนกไก่อะไรล่ะไก่หัวมันหยุดพันธุ์สวยใส่ซอสหมักซอสหน่อยนะตัวอวบอ้วนกับไก่เลี้ยงไก่พันไข่แม่บอกไก่พันไข่เรียนมาแม่เรียนมาเขาเลี้ยงก็มีแบบอันเหรอโอ้ยนี่หัวฟูมากเลยไม่เซ็ตผมเซ็ตแล้วทรงโมฮอคไก่หน้าสวยอันนี้ไก่ตีหรือเปล่า
เดี๋ยวมันจะมีข้างในอยู่ข้างในมันเป็นอะไรเสียงดังมากเลยเอ้ยแต่มันเข้าไปได้เข้าไปได้แต่ว่าเขาให้อันนี้อืมเขาบอกว่ามันใส่คอมันจะคิดได้ใส่คอหนักใส่ดูมีแต่ตัวแสบตัวแสบก่อนอืมได้ค่ะผมต้องเข้าไปแล้วแหละเออเนี่ยอันนี้20บาทเข้าไปแม่เข้าไปไหมอืม20บาทเข้าไปถ่ายได้ไหมครับเข้าไปออกมาทำไมไอ้ฝั่งนี้ก็จะเป็นสีเหมือนกันเดี๋ยวเราเข้าไปตรงนี้ก่อนนะครับมันมีหลายชั้นมันจะออกใช่ตัวนี้มาแต่มันออกมันรู้มากมันเอามารอตรงประตูเลยไอ้ตัวนี้มันรอไอ้นี่ไงไงหันหน้ามาหน่อยเร็วเป็นงามาเกาะไหลเลยเอ้ยนี่โอ้ยตัวนี้อันนี้ยังไม่ได้เปิดเลยไอแสบยังไม่ได้เปิดให้กินเลยนะดูนะพูดได้ไหมแก้จ๋าเอ้ยนี่นะครับนี่นะครับใครจะมาจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับมาคาเฟ่ตรงนี้คือออกมาประมาณไม่ไกลมากนะครับมาได้มาเล่นกับนกมากินกาแฟไม่ไหวแล้วคุณผู้ชมไม่ไหวแล้วคุณผู้ชมออกไปสิคะลูกมันเห็นรังนกอ่ะมันเห็นรังนกดูโอ๊ยเย็นดิสุเจ็บเจ็บนะเนี่ยโอ๊ยเจ็บโอ๊ยอย่าตีกันเอาต้องขึ้นมาอีกแล้วคุณผู้ชมยกป่ะโอ๊ยอ่ะเนี่ยไอ้ตัวนี้มันเอาไปแล้วอ่ะดูดิมันแย่งชิงมันแย่งชิงแล้วไอ้พวกนี้มันก็อยู่อย่างเงี้ยไม่ได้กินอะไรเลยเอาไปกินเม็ดนี่แทนเต็มตัวไปหมดเลยตรงนี้มันเกาะโอเคเดี๋ยววันนี้ขอลาไปเล่นกับนกก่อนเดี๋ยวปิดคลิปแล้วครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะ Eat Around Go Round ค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ